ก็คือเรื่องของการเมืองโลกใช่เวทีโลกนะคะเวทีโลกแล้วก็เราจะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเป็นเจ้าภาพใช่ค่ะประชุมอะไรฮะประชุมเอเปกนะคะที่ก็จะจัดขึ้นนะคะช่วงประมาณวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้ที่กรุงเทพมหานครนะคะเป็นการประชุมของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกนั่นเองนะคะก็เป็นโอกาสนะคะที่จะมีผู้นำนะคะระดับโลกเนี่ยเข้ามาร่วมเจรจาประชุมพูดคุยกันแล้วก็ค้นหาทางออกนะคะสำหรับสถานการณ์ในหลายๆเรื่องนะคะน่าก็จะพุ่งเป้าไปในเรื่องของเศรษฐกิจก่อนอันดับแรกแต่ก็ล่าสุดนะคะมันก็มีกระแสมาบอกว่าเวทีเอเปคครั้งนี้เนี่ยจะกลายเป็นเวทีเจรจาในเรื่องของสถานการณ์ในยูเครนด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างไรนะคะเพราะว่ามันก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะในหลายแง่มุมของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้นะคะนอกเหนือจากในเรื่องของเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงด้านอาหารของโลกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในเรื่องของสถานการณ์ยูเครนเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบอยู่เหมือนกันตอนนี้นี่อาเซียนของเราท่านผู้ชมนะค่ะก็จะเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ในสามงานนะ อันนี้เราให้ภาพรวมนิดนึงก่อนนะก่อนที่จะมาเอเปกบ้านเราเนี่ยค่ะคือวันที่13ถึง14เนี่ยคุณปูนาค่ะจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ที่ไหนที่พนมเปญใช่ค่ะที่กัมพูชาค่ะอันนี้ก็คือมหาอำนาจทุกประเทศก็หลายประเทศจะมานะค่ะ13ถึง14เดี๋ยวนะคะถ้าในกำหนดการถ้าจะเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนอันนี้จะเป็น11ถึง13พฤศจิกายนที่กรุงพนมเปญ13ถึง14นะคือแล้วก็จากนั้น15ถึง16ก็จะไปเป็นการประชุมที่บาหลีค่ะเป็นการประชุมกลุ่มผู้นำ G20 G20 อันนี้แหละสำคัญค่ะอันนี้ก็สำคัญนะครับอินโดนีเซียก็จะเป็นเจ้าภาพนะไบเดนมาแน่นอน 100% แล้วตอนนี้นะทีนี้นั่นคือ15ถึง16ใช่ค่ะของเรานี่18ถึง19จริงๆก็ห่างอีก2วันนะใช่ถ้าไบเดนอยู่ผู้นำอเมริกาอยู่ก็แวบมาไทยไม่ใช่แวบมาไทยก็มาประชุมบ้านเราให้มันเต็มเท้าเต็มตีนโทษนะเต็มอะไรเต็มตัวมาเลยค่ะก็เรียบร้อยแต่ก็นั่นแหละครับบอกว่ามีภารกิจอีกบอกว่ามีภารกิจพิเศษพิเศษยังไงคือแต่งงานหลานจัดงานใหญ่ที่ทำเนียบขาวที่เราให้ดูรูปเมื่อวานนะทำเนียบขาวจัดงานต้องรีบไปงานโน้นแล้วจะส่งรองมาแทนชื่ออะไรนะกมลาอะไรนะนะคะก็มันคือรองประธานาธิบดีของอเมริกามาแทนแต่อันนี้ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับทีนี้นี่เรานี่อย่างที่ท่านนายกลุงตู่เคยพูดแล้วครับงานนี้เป็นงานของเป็นหน้าตาของประเทศไทยใช่แล้วก็เราก็เตรียมงานนี้มาประชุมมาโดยลำดับนะเอเปกไม่ใช่มีเฉพาะแค่18-19นะประชุมรายทางมานะครับระดับต่างๆระดับเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีโน่นนี่นั่นนะคุณตัวนาถึง15เวทีนะก่อนจะมาถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ต้องเตรียมการกันเป็นอย่างดีทีนี้เนี่ยไฮไลท์ก่อนมาถึงวันนี้นะที่เป็นข่าวเป็นคราวอยู่วัน2วันนี้แต่เรารายการเรานี่ยังไม่ได้พูดก็คือการไปพูดที่ UN ของคุณดอนปรมัตถ์วินัยใช่ค่ะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะซึ่งเมื่อวานผมให้ดูภาพท่านไปเยี่ยมคนไทยที่ไทยทาวที่นิวยอร์กค่ะแต่ยังไม่ได้พูดถึงว่าท่านไปพูดอะไรที่ประชุม UN บ้างใช่ครับท่านก็โฆษณาเรื่องนี้แหละไม่ใช่โฆษณาไปจูงใจนี่คือภาพเมื่อวานค่ะที่ให้ดูเมื่อวานคือไปที่ไทยทาวคือไปร่วมเปิดถนนลิตเติ้ลไฮเวย์ของคนไทยนะครับแต่เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านพูดว่ายังไงนะคุณพูดค่ะก็มีการขึ้นไปนะคะกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่77นะคะโดยมีการกล่าวถึงเวทีสำคัญ3เวทีด้วยกันที่จะมีขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนสิ้นปีนี้นะคะประกอบด้วยก็คือที่เกินไปก็มีพนมเปญ นะคะแล้วก็มีที่บาหลีนะคะแล้วก็มีที่กรุงเทพมหานครโดยบอกว่าในช่วงของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพเนี่ยคุณนอนบอกว่ามันเป็นโอกาสแรกแล้วก็เป็นโอกาสทองให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของวิกฤตยูเครนเนี่ยได้มารวมตัวกันคุณดอนบอกแบบนี้นะคะคุณดอนได้มีการยกคำกล่าวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาของทางด้านโจเซฟบอร์เรลผู้ตัวแทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและก็นโยบายความมั่นคงที่ระบุว่าอย่ามองข้ามความเป็นไปได้ของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในวิกฤตยูเครนอันนี้สำคัญเหมือนกันนะ
ใช่ซึ่งคุณดอนกล่าวว่าผมอยากกล่าวถึงสุภาษิตของชาวตะวันออกเกี่ยวกับการขี่หลังสัตว์ในเชิงสันทนาการ ซึ่งผมขอใช้เสือเป็นตัวอย่างในบริบทนี้การขี่หลังเสืออาจเป็นเรื่องที่สนุกและท้าทายแต่คงไม่มีใครที่อยากจะสนุกกับการขี่หลังเสือนั้นต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นคำถามที่อาจเกิดขึ้นในใจคือเราจะลงจากหลังเสืออย่างไรให้แคล้วคลาดโดยไม่จำเป็นต้องฆ่าเสือตัวนั้นนี่ฮะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นวัดทองก็ได้นะนี่คือถ้าพูดถึงการขี่หลังเสือนะโดยทั่วไปเราก็มักจะเข้าใจว่าอะไรอะอยู่ในอำนาจนะไม่ว่าระดับไหนละเป็นนายกอบต.เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นผู้นำโลกเป็นผู้นำมหาอำนาจนะก็ต้องบริหารอำนาจให้ดีบริหารความขัดแย้งให้ดีหาทางลงให้ดีหาทางลงให้กับบ้านเมืองให้กับโลกให้กับประเทศให้กับตำบลอะไรก็แล้วแต่นะคือในสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนโน้นคุณปูนาผมลืมไปแล้วนะมีหนังสืออยู่เล่มหนังสือชื่อคนขี่เสืออันนี้คุณจิตภูมิศักดิ์กับคุณทวีปวอนี่แปลเป็นหนังสือนวนิยายของนักเขียนชาวอินเดียด็อกเตอร์จำชื่อไม่ได้นะมันคือเป็นวรรณกรรมที่อมตะมากแปลทั่วโลกนะคนขี่เสือคือจะลงจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตัวเองควบคุมนะที่ตัวเองทำมาหรือที่ตัวเองหลอกลวงมาหรือที่ตัวเองเป็นอยู่จะลงยังไงตอนลงนี่สำคัญมากคุณดอนก็เลยเนี่ยอยากจะกล่าวถึงสมาธิของชาวตะวันออกที่ปูนาอ่านไปเมื่อสักครู่นี่ไอ้นี่ก็คงจะพูดถึงเปรียบเทียบเปรียบเปรยว่านะมหาอำนาจอะไรประมาณนี้นะหรือเราในหมายก็พูดนำทั่วโลกนี่แหละที่จะบริหารโลกนี้กันเนี่ยให้มันเกิดสันติภาพเกิดสันติสุขเนี่ยนะมันจะทำอย่างไรอันนี้แหละครับท่านก็พูดในเชิงนั้นก่อนที่จะเชิญชวนแล้วก็บอกว่าเวทีของอาเซียนทั้ง3เวทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคุณปูนาใช่ไหมค่ะเอเปกนี่ก็คือมันจะเป็นโอกาสทองใช่เขาบอกว่ามันคือการสร้างโอกาสทองแรกแล้วก็โอกาสทองให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของวิกฤตยูเครนที่จะได้มารวมตัวกันณ3แห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมอย่างชอบธรรมนะคะโดยทางด้านของคุณดอนยังบอกอีกนะคะว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเนี่ยสามารถเลือกพบกันในสถานที่ใดสถานที่1ข้างต้นก็คือใน3เวทีนี้นะคะหรือจะไปพบกันทั้งหมดตามที่เหมาะสมเลยก็ได้เพื่อที่จะทำการหารือค่ะหาทางออกที่เป็นไปได้สำหรับวิกฤตความตึงเครียดระดับโลกในยูเครนที่คณะทางด้านของสหประชาชาติในฐานะองค์การระหว่างประเทศมีบทบาทและก็กลไกที่เกี่ยวข้องในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในความพยายามหาทางออกร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะคะบอกว่าด้วยการแสดงความหวังว่าเหล่ามหาอำนาจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่ปล่อยให้โอกาสทองในการแก้ไขปัญหาวิกฤตยูเครนครั้งนี้ผ่านไปนี่แหละครับคือคล้ายๆว่าจะให้คุณดอนก็เชิญชวนนะมหาอำนาจหรือบิ๊กต่างๆนะให้ใช้3เวทีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เอเปกนะให้เป็นเวทีในการที่จะมาหาทางออกให้กับโลกอะไรประมาณนี้ให้เป็นนาทีทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฟกัสไปที่ปัญหายูเครนด้วยใช่ปัญหานี้แหละครับก็เนี่ยแหละค่ะเป็นประเด็นทำให้ก็มีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวนี้ของทางด้านของคุณดอนเนี่ยหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวขอยกตัวอย่างสักหนึ่งท่านนะคะที่มีการพูดถึงเรื่องนี้ก็คือทางด้านของคุณนันทิวัฒน์สามารถอันนี้ก็เป็นเลขาของคุณดอนใช่ไหมคะเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณนันทิวัฒน์ว่าไงฮะค่ะก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะระบุว่าการเจรจาสันติภาพยูเครนในไทยแล้วก็บอกว่าความขัดแย้งการสู้รบในยูเครนเนี่ยลากยาวมา7เดือนแล้วแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงได้ง่ายส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลกทั้งด้านเศรษฐกิจปัญหาเงินเฟ้อราคาพลังงานพุ่งสูงแล้วก็ขาดแคลนปัญหาการขาดแคลนอาหารและปุ๋ยฟู้ดเซฟตี้รวมทั้งความเสี่ยงที่จะลุกลามเป็นสงครามโลกและก็นิวเคลียร์ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กทางด้านของคุณดอนปรมวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศได้มีการ
ถลงต่อที่ประชุมเรียกร้องให้มหาอำนาจใช้การประชุมเอเปกที่กรุงเทพหรือการประชุมสุดยอดอาเซียนที่พนมเปญรวมทั้งการประชุม G20 ที่บาหลีเป็นสถานที่ที่เหมาะที่มหาอำนาจจะถือเป็นโอกาสทองใช้เป็นสถานที่พบปะเจรจาในการแสวงหาทางออกในยูเครนก็จะเป็นที่ใดที่หนึ่งหรือว่าจะเจรจาอย่างต่อเนื่องจากทั้ง3การประชุมก็ได้แล้วก็บอกว่าไทยเนี่ยเป็นมิตรกับทุกฝ่ายในคู่ขัดแย้งแล้วก็วางตัวเป็นกลางในปัญหายูเครนและได้ทาบทามหลายฝ่ายร่วมกันช่วยให้มีการเจรจาสันติภาพให้เกิดขึ้นในไทยระหว่างการประชุมสุดยอดเอเปกแล้วก็มีเสียงตอบรับด้วยดีบรรยากาศการประชุมสุดยอดผู้นำในไทยอาจจะช่วยสร้างสันติภาพได้ห่างไกลจากพื้นที่ขัดแย้งเป็นมิตรกับทุกฝ่ายในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมั่นใจได้ว่าจะมีผู้นำมหาอำนาจเนี่ยมานั่งเจรจากันในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่กรุงเทพนะคะก็คือหวังอยากจะให้ผู้นำทั้งหมดเนี่ยมาเจอกันแล้วก็มาแบบมาพูดคุยเจรจาเรื่องนี้กันซึ่งอันนี้เนี่ยคือจะว่าไปแล้วท่านผู้ชมนะคือทั้งคุณดอนคุณนันทิวัฒน์หรือรวมทั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือพูดในเวิร์ดดิ้งเหล่านี้เนี่ยนะว่าควรจะใช้เวทีเอเปกหรือรวมทั้งเวที G20 เวทีซัมมิตอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นเวทีในการมาหาทางออกเรื่องของยูเครนด้วยนะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่อะไรที่มันเวอร์วังอลังการนะมันเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายก็เรียกร้องมาโดยลำดับนะว่าควรจะใช้เวทีเหล่านี้ซึ่งคุณอนุชาบุรพาชัยศรีก็ให้สัมภาษณ์ทำนองเดียวกับที่คุณปูนาอ่านของพี่ยุ่งคุณนันทิวัฒน์สามารถไปเมื่อสักครู่ว่านี่คือโอกาสของนี่คือเวทีที่ควรจะใช้เวทีนี้นะคุณอนุชาบอกว่าสถานการณ์ยูเครนเนี่ยส่งผลให้เกิดปัญหาและความท้าทายในปัจจุบันเกิดผลกระทบต่อหลายๆประเทศสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้นรัฐบาลไทยเห็นว่าการจะรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันทุกฝ่ายควรร่วมหาหรือและเปิดช่องทางการสื่อสารซึ่งการกระชับความร่วมมือและการหาหรือในระดับภาคีระหว่างหุ้นส่วนถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะรับมือกับความท้าทายและวิกฤตต่างๆทั้งนี้ในเดือนพฤศจิกายนระหว่าง11-19คือ3สัปดาห์นั้นนะค่ะลากยาวที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะใช่ผู้นำจากทั่วโลกจะมีการประชุมร่วมติดต่อกันตลอดทั้ง3สัปดาห์แล้วก็จัดขึ้นในเนี่ยในอาเซียนคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มต้นจากกัมพูชาบาหลีแล้วก็มาที่ไทยดังนั้นทุกฝ่ายอาจพิจารณาใช้โอกาสนี้ในการหาหรือคลี่คลายสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันก็คอยติดตามแหละครับแต่ตอนนี้นี่สื่อมักจะไปโฟกัสที่ตัวบุคคลซะมากกว่าใช่สีจิ้นผิงมาคาดว่าน่าจะมาแล้วก็มีปูตินปูตินนี่ก็น่าจะมาไบเดนก็ยังก้ำกึ่งตอนเช้าผมฟังคุณธานีแสงรัตน์ใช่ไหมอธิบดีกรมสารสนเทศของกระทรวงการต่างประเทศสัมภาษณ์เนี่ยนะก็บอกว่ายังไม่จบนะยังดีลไม่จบแล้วก็ยังติดต่อกันอยู่อาจจะมาก็ได้อาจจะเปลี่ยนใจภายหลังหรืออาจจะส่งรองมาก็ได้นะฮะแต่อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับคือนอกเหนือจากตัวบุคคลแล้วเนี่ยนะคำว่าเอเปกมันมีถึง21เขตเศรษฐกิจใช่มันต้องดูว่า21เขตเศรษฐกิจนี่จริงๆสุดท้ายแล้วมากี่อันมากี่เขตถ้า21เขตส่งมาแค่7เขตอย่างนี้โอเคสามารถที่จะพูดได้อย่างล้มเหลวอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้ามากันพลึบแล้วขาดสมมตินะขาดไบเดนไปคนนึงก็ไม่ก็โอเคถ้ามาเนี่ยจะดีกว่าแต่ถ้าไม่มาก็ยังไม่เป็นไรค่ะถ้ามากันพลึบแล้วนะค่ะถ้ามากัน21เขต20เขตนะถ้ามากันสัก 90% กว่าๆอย่างนี้โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนะคะ21เขตเศรษฐกิจนะคะก็ประกอบด้วยมีทางด้านของออสเตรเลียนะคะมีแคนาดามีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้นะคะมีจีนฮ่องกงนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกานะคะมีบรูไนมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ไทยแล้วก็จีนไทเปมีชิลีเม็กซิโกปาปัวนิวกินีเปรูรัสเซียแล้วก็เวียดนามนะคะ21เขตเศรษฐกิจเมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็ไปถามลุงป้อมนะท่านผู้ชมคุณโบนาค่ะถามว่าเนี่ยข่าวว่าไบเดนเนี่ยไม่มาซะแล้วนะลุงป้อมรู้จะยังเป็นเพราะอะไรนะลุงป้อมก็ทั้งก็ตอบด้วยอารมณ์ดีเมื่อวานอารมณ์ดีค่ะก็ตอบแบบตรงๆไม่รู้ต้องมาถามไบเดนน่ะทำไมไม่มาหรือไม่มาเนี่ยนะใช่ตอบแบบพาซื่ออย่างนี้นะ
ซึ่งก็จริงแหละคือลุงป้อมถ้าไปรู้มากกว่าถ้ารู้มากกว่านี้มันก็คงจะนักข่าวก็ไม่เชื่ออีกนะก็ลุงป้อมบอกว่ายังไม่รู้ผมยังไม่ทราบและผมก็ไม่ใช่ไบเดนใช่ใช่นะคะวันนี้คุณเปลวศรีเงินก็เอาคำตอบของลุงป้อมเนี่ยมาโยงใยมาเขียนในเรื่องของการประชุมเอเปกนะใช่โดยใช้หัวข้อการคอลัมนิสต์ครั้งนี้นะคะบอกว่าหัดชังตัวเองกันบ้างหัดชังตัวเองกันบ้างชังตัวเองชังก็คือชิงชังอะค่ะนี่นะพอพูดถึงเรื่องลุงป้อมจบแล้วนะคุณเปลวศรีเงินก็บอกว่าในเมื่อรองนายกและมติต่างประเทศของไทยดอนประพัฒน์วินัยเดินทางไปส่งการเชิญถึงมือด้วยการให้เกียรติสูงสุดขนาดนั้นแล้วคือที่ไป UN นะค่ะการมาไม่มาขึ้นอยู่กับเหตุผลและเงื่อนไขภารกิจของแต่ละแขกที่เราไปเชิญสุดแต่เขาจะมีดุลพินิจให้น้ำหนักกับภารกิจไหนมากกว่ากันเราผู้เป็นเจ้าภาพทรงเทียบเชิญไม่มีสิทธิ์ไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อการมาไม่มาของแขกที่รับเชิญเอเปกเป็นงานเวียนเจ้าภาพปีละประเทศไม่ใช่งานของประเทศไทยเราประเทศเดียวปีหน้า2566ก็ถึงตาสหรัฐเป็นเจ้าภาพต่อจากไทยเพราะอะไรคุณปูนาเพราะว่าของเราเนี่ยตัวอะไรตัวที่ค่ะไทยแลนด์ค่ะ STU ต่อไปก็ U ใช่ United States of America ควรรู้ไว้ด้วยว่าเขตเศรษฐกิจแปซิฟิกหรือเอเปกมีทั้งหมด21เขตเศรษฐกิจ20ประเทศแค่ไบเดนไม่มาคนเดียวโลกจะแตกงานจะล่มประเทศไทยจะเสียศักดิ์ศรีนายกประยุทธ์กันหน้าแหกถึงขั้นต้องมุดออกช่องหมาลอดเพราะหนีอายอย่างนั้นหรือไม่ถึงขนาดนั้นมั้งคุณเปลวว่านะไม่ถึงขั้นต้องจิกถามว่าไบเดนมาไม่มาจะส่งผลอะไรกับประเทศอื่นๆด้วยหรือไม่แต่ละประเทศเขามีศักดิ์ศรีมีเกียรติเสมอกันเขามาประชุมตามพันธกิจไม่ได้มาเพื่อหวังปิดทองไบเดนหรอกที่สำคัญเราอยากให้อิทธิพลไบเดนสหรัฐกดทับใจจนมองไม่เห็นศักดิ์ศรีชาติตัวเองและลดการให้ความสำคัญกับผู้นำประเทศอื่นๆอีกหลายสิบประเทศที่มารู้ไว้21เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกจากสหรัฐแล้วก็ยังมีจุดๆๆๆนะคุณปูนะอ่านไปแล้วเมื่อกี้นี่นะคุณเปลวบอกว่าก็จะเห็นว่าเอเปกประกอบด้วยประเทศทั้งในเอเชียอาเซียนและก็ในประเทศอเมริกาเหนือและใต้ผมฟังพวกศาสดาวิจารณ์ข่าวหยิบประเด็นที่ลุงป้อมตอบว่าผมไม่ใช่ไบเดนผมไม่ใช่ไบเดนไปเบิ้ลกันสนุกสนานเปิดเฟซมีบางสำนักข่าวนำไปโพสต์ใหญ่โตเช่นคุณเตลอ้างเดอะสแตนดาร์ดว่ายังไงบอกว่าผมไม่รู้นะครับผมไม่ทราบผมไม่ใช่ไบเดนไม่รู้หรอกครับแล้วก็บอกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชนหลังถูกถามกระแสข่าวที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่เดินทางมาร่วมประชุมเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะโดยระบุว่าเนี่ยแหละค่ะมีการให้ข้อมูลเอาไว้วันที่27กันยาแล้วก็บอกแล้วทางคุณเปลวก็นะคะบอกว่านี่เป็นโพสต์ที่อาจารย์สมเกียรติโอสถสภาท่านนำมาแชร์ต่อก็คือคุณสมเกียรติเนี่ยแชร์โพสต์ของ The Standard นะคะแล้วก็มีการคอมเมนต์เพิ่มเติมหลังจากที่แชร์ของ Standard ว่าเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ใส่แบบว่าหัวเราะเยี่ยมมากนะครับผมชอบมากใครรู้นี่โม้สุดเลยเซนคาเบียนเนี่ยสุดมากคนรุ่นนี้รุ่นผมพูดจริงเสมอแต่จริงใจนะคล้ายรุ่นอาจารย์สมเกียรติรุ่นคือรุ่นแก่ๆนะค่ะก็คงจะทีนี้คุณเปลวก็วิสัชนาต่อว่าค่ะบอกว่าลุงป้อมท่านศิษย์เก่าเซนคาเบรียนข้าราชการและนักการเมืองศิษย์เก่าเซนคาเบรียนเยอะนะแล้วก็อย่างคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบที่รีแบรนด์พรรคใหม่เป็นชาติพัฒนากล้านี่ก็ศิษย์เก่าเซนคาเบรียนชนิดเข้ากระดูกประเด็นไบเดนไม่มาจะส่งรองประธานาธิบดีกัมลาแฮริสมาแทนเป็นข่าวเผยแพร่มา 3-4 วันแล้วไบเดนอ้างเหตุที่มาไม่ได้ว่าติดภารกิจในครอบครัวคือหลานสาวจะแต่งงานจัดงานใหญ่โตที่ทำเนียบขาวไบเดนจะเดินทางไปประชุม G20 ที่อินโดนีเซียในวันที่ 15-16 พฤศจิกายนจากนั้นก็จะไม่บินต่อมาประชุมเอเปคที่ไทย 18-19 พฤศจิกายนจะบินตรงจากอินโดกลับกรุงวอชิงตันเลยนั่นก็คือบอกว่าในนะคะเป็นในว่าพิธีงานแต่งหลานสาวเนี่ยด้านพอดีตรงกับวันที่19พฤศจิกายนก็เสียดายโอกาสแทนท่านประธานาธิบดีไบเดนนะกับมหามิตร
อย่างไทยที่ no problem ไม่เคยฟังเพลงขาดเธอฉันไม่รู้สึกหรือนะคะไม่เคยฟังเพลงขาดเธอฉันไม่รู้สึกหรือแต่ในฐานะเจ้าพ่อแปซิฟิกแทนที่จะได้พบปะสังสรรค์กระชับสัมพันธ์กับหลายๆผู้นำเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะกับเพื่อนเลิฟอย่างประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับลักทิ้งโอกาสทองของตัวท่านเองท่านรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมวินัยของเราก็เห็นหายหน้าหายตาไม่ได้ไปไหนหรอกหากแต่ท่านเดินสายแจกการ์ดเชิญแขกมาร่วมงานเอเปคที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยตัวท่านเองร่วมเดือนแล้วมั้งในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กรัฐมนตรีดอนก็ยังได้มีการขึ้นแถลงแสดงความจริงใจต่อที่ประชุมมีการเรียกร้องเชิญชวนให้ประเทศมหาอำนาจใช้การประชุมเอเปคที่กรุงเทพหรือว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนที่พนมเปญรวมถึงการประชุม G20 ที่บาหลีเป็นสถานที่ที่เหมาะที่มหาอำนาจจะถือโอกาสทองใช้เป็นสถานที่พบปะเจรจาในการแสวงหาทางออกในปัญหายูเครนจะเป็นกรุงเทพพนมเปญบาหลีที่ใดที่หนึ่งหรือจะเจรจากันทั้ง3การประชุมเลยก็ได้รัฐมนตรีดอนบอกว่าไทยเป็นมิตรกับทุกฝ่ายในคู่ขัดแย้งการวางตัวเป็นกลางในปัญหายูเครนพร้อมทั้งทาบทามหลายฝ่ายให้ร่วมกันช่วยให้มีการเจรจาสันติภาพให้เกิดขึ้นในไทยในระหว่างการประชุมสุดยอดเอเปคปรากฏว่ามีเสียงตอบรับดีรัฐมนตรีดอนแถลงแสดงความมุ่งมั่นว่าบรรยากาศการประชุมสุดยอดผู้นำไทยอาจจะช่วยสร้างสันติภาพได้เพราะไทยเนี่ยห่างไกลจากพื้นที่ขัดแย้งเป็นมิตรกับทุกฝ่ายในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าคำแถลงของคุณดอนในครั้งนี้เนี่ยสื่อของรัสเซียเองเนี่ยก็มีการนำเอาไปเขียนเป็นข่าวด้วยนะคะแล้วก็มีการก๊อปข่าวที่ทางด้านของสื่อรัสเซียเนี่ยนำคำกล่าวของคุณดอนเนี่ยไปเขียนเป็นข่าวมาลงไว้เป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเอาคุณพนาเชิญเลยนะซึ่งตรงนี้นะเอาเดี๋ยวก่อนจะไปแปลนะคะซึ่งทางด้านของคุณเปลวบอกว่าเอาละครับก็ลอกเอามาให้อ่านใครแปลได้ช่วยแปลให้ผมฟังด้วยไปกับภาษาต่างด้าวคุณเปลใช้คำนี้นะกับภาษาต่างด้าวตาผมไม่ค่อยดีน่ะนะคะก็คือสำหรับเนื้อข่าวนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษที่คุณเปลได้มีการคัดลอกมาให้อ่านกันเนี่ยก็คือระบุประมาณว่ารัฐมนตรีต่างประเทศไทยเนี่ยก็มีการกล่าวว่าผู้นำโลกสามารถแก้ไขวิกฤตยูเครนในการประชุมสุดยอดในเอเชียนะคะก็ลงข่าววันที่25กันยายนโดยทางด้านของสำนักข่าวมอสโกนะคะก็คือสปุกนิกเนี่ยก็มีการรายงานนะคะว่าทางด้านคุณดอนปรมวินัยรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยก็กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าทุกฝ่ายในความขัดแย้งในยูเครนเนี่ยสามารถพบปะกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนพฤศจิกายนระหว่างงานสำคัญระดับนานาชาติ3เหตุการณ์แล้วก็ร่วมแก้ไขวิกฤตการณ์ยูเครนสถานที่3แห่งในนั้นก็มีกัมพูชาพนมเปญ นะคะสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนอีกแห่งหนึ่งก็คือที่อินโดนีเซียเกาะบาหลีนั่นเองสำหรับการประชุม G20 แล้วก็เป็นแห่งที่3ก็คือกรุงเทพประเทศไทยสำหรับการประชุมผู้นำเอเปคซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยในเรื่องของการตรงในนี้เขาบอกว่าอาจจะแยกกันหรืออยู่ในคือพูดง่ายๆว่าอาจจะใช้เวทีเนี่ยทั้ง3แห่งเลยที่จะทำหน้าที่เป็นเวทีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจรจาในเรื่องของประเด็นยูเครนแล้วทางเขาก็มีการระบุนะคะว่าคำกล่าวของคุณดอนปรมวินัยเนี่ยก็กล่าวเหมือนประมาณว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือจะใช้เวทีใดเวทีหนึ่งหรือจะใช้ทั้ง3เวทีเลยก็ได้นั่นเองประมาณนี้แหละนี่คือกล่าวไว้ในการประชุม UN ครั้งที่77ที่ผ่านมานะใช่ค่ะก็ประมาณนี้นั่นคือที่แปลมาให้ฟังนะครับนี่ทีมโต๊ะต่างประเทศเขาก็แปลมาแล้วนะครับทีนี้นี่แหละครับก็ให้ดูถึงเรื่องเอเปกโดยคร่าวๆจริงๆยังมีประเด็นเรื่องเมนูอาหารเอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้นะคุณปูนาจริงๆก็ไม่มีอะไรเยอะมากนะคะนิดหน่อยเองดูเวลาก่อนพอทานมาโอ้ยยังพอได้อยู่นะยังมีลุงตู่นิดหน่อยนะเอาเมนูอาหารนี่อันนี้ก็คือเรื่องที่โฆษกแถลงเมื่อ2วันที่แล้วใช่ค่ะคุณอนุชาบุรพาชัยศรีก็เปิดเมนูอาหารนะเมนูอาหารก็มีที่มาที่ไปสรุปสั้นๆเอาเป็นว่าคือเอาเมนูยังไม่ออกค่ะคุณผู้ชมแต่วัตถุดิบในการที่จะนำมาใช้ทำเป็นเมนูเพื่อจะเสิร์ฟผู้นำในการประชุมเอเปคเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเมนูต่างๆตอนนี้เนี่ยค่ะเขาอยู่ระหว่างการแข่งขันการประกวดกันอยู่นะคะซึ่งก็น่าจะประกาศผลก่อนการประชุมเอเปคนั่นแหละช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เมนูที่ได้รับการคัดเลือกนะคะชนะการแข่งขันเนี่ยก็จะได้เป็นเมนูพิเศษนะคะไปเสิร์ฟให้กับผู้นำที่จะมาประชุมเอเปคของไทยกับโครงการ Future Food of
Sustainability นะคะกับการประกวดด้านอาหารอนาคตในการโชว์ศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ไทยเฟ้นหา21เมนูให้กับ21ผู้นำเอเปกภายใต้คอนเซปต์นะคะ Plan to Planet นะคะก็เป็นโครงการนี้เราก็จะประกาศเนี่ยประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนอันนี้คือเขาสมัครกันไปตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมแล้วนะคะช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการแข่งขันเข้ารอบนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้วัตถุดิบนะคะที่น่าจะเป็นนำมาใช้ในรอบสุดท้ายของการแข่งขันเพื่อนำไปสังสรรค์นะคะเป็นเมนูสุดพิเศษต้อนรับกับผู้นำกลุ่มเอเปกก็ประกอบด้วยนะคะจะมีเป็นพวกผักออร์แกนิกค่ะจากวิสาหกิจชุมชนต่างๆของทุกภาคนะคะในประเทศไทยเลยเหนือกลางอีสานใต้ที่มีในเรื่องของผักออร์แกนิกดังๆนะคะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆก็จะถูกนำมารวบรวมจัดทำเป็นเมนูพิเศษในครั้งนี้รวมถึงค่ะยังมีในส่วนของไก่ฟ้าโครงการหลวงด้วยนะคะอันนี้ก็เชฟหลายคนดังๆเขาก็เอาไปทำหลากหลายเมนูแล้วนะคะยังมีอีกอันนึงอันนี้ไฮไลท์เด็ดค่ะกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตโอ้อันนี้ก็เป็นของดังของขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคุณผู้ชมมีภาพอยู่นะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูเหมือนกันก็คือกุ้งแม่น้ำอยุธยาอันนี้คือกุ้งแม่น้ำอยุธยาส่วนอันนี้คือกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีไข่เป็ดไร่ทุ่งเมืองสุพรรณบุรียังมีเกลือเมืองเพชรโอ้เพราะว่าเป็นแหล่งที่ทำเกลือที่ใหญ่นะคะมากที่สุดเลยทีเดียวแล้วก็คุณภาพนี่สุดยอดนอกจากนี้ก็ยังมีไก่บ้านออร์แกนิกจากจังหวัดนครปฐมนะคะรวมอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของอันนี้คือเกลืออันนี้คือเกลือที่เพชรนะคะเมืองเพชรนะแล้วก็ยังมีไข่ปลาดุไข่ปลากุเลาแดดเดียวจากปัตตานีอันนี้ก็มาเป็นวัตถุดิบด้วยยังมีเนื้อโคขุนจากสหกรณ์โพนยางคำสกลนครนะคะส่วนข้าวที่ใช้ค่ะคุณผู้ชมแน่นอนประเทศไทยก็ต้องโด่งดังในเรื่องของข้าวหอมมะลิไทยจากทุ่งกุลาร้องไห้นะคะแล้วก็ยังมียอดกาแฟจากเมืองน่านด้วยแน่นอนนะคะผู้บริหารทุกประเทศมาเมนูกาแฟเนี่ยก็ต้องเด็ดไม่แพ้กันนอกนี้นอกจากนี้ค่ะก็วัตถุดิบเหล่านี้นะคะก็จะถูกนำไปสร้างสรรค์นะคะเป็นเมนูนะคะเรียกว่าสุดพิเศษนะคะด้วยแล้วก็ยังมีเชฟนะคะดังๆของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน9นะคะของ APEC Presenter นะคะที่ก็จะมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการนำผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรมไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระราชินีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาใช้ในการตกแต่งโต๊ะอาหารด้วยนะคะก็สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของไทยนี่ค่ะคือรายละเอียดเกี่ยวกับคืออาหารเหล่านี้วัตถุดิบเหล่านี้ที่ใช้ก็คือเขาพยายามตอบโจทย์นะเรื่องของ BCG โมเดลคือเศรษฐกิจ BCG ค่ะ B ก็คือ Biology นะ C ก็คือ Circular G ก็คือ Green นะก็เป็น BCG โมเดลนะคือวัตถุดิบเหล่านี้ก็จะให้ตอบโจทย์เหล่านี้เพราะนายกลุงตู่ประกาศว่าเราจะขายคำว่า BCG ใน APEC นี่คือเรื่องของอาหารนะครับค่ะก็คอยติดตามกันต่อไปตอนนี้ก็คือต้องไปลุ้นกันตามไปดูแล้วครับตอนนี้ประเทศต่างๆก็ทยอยแจ้งมาคือหนังสือเชิญไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ดูปกอีกนิดนึงส่งท้ายกันสัก 2-3 นาทีเรายังไม่ได้พูดถึงลุงตู่เลยนะ